والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أمنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bapak Musuk Kami tak berani, waamceng melencar. Mohon Allah Subhanahuwataala untuk dan kini, si teruk praktutan. Alhamdulillah, benda kami senseng dengan mohon penegasan Allah subhanahu wa ta'ala Rauh-tukun dalam syiin, dalam puasa, 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 dalam syiin, เราได้มีรสนะผมและชูกรขอบคุณต่อ Allah Subhanahu Wa Taala เป็นสำคัญอย่างยิ่งแต่ๆๆทุกทุกพื้นที่ที่มีการแสวงหาวิชาความรู้ที่เราตั้งเจตนารมร่วม,มกันในการแสวงหาวิชาความรู้นั้นเพื่อการแสวงหาความพึงพอพระทัยจอง Allah Subhanahu Wa Taala ที่มีต่อตัวเราเพราะสิ่งนี้มันคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ที่จะเป็นเหตุนำมาซึ่งการทำให้ความรู้นั้นนำมาสู่การปฏิบัติสำหรับตัวเราและนำมาซึ่งการส่งต่อความรู้ให้กับพี่น้องของเราให้ได้รับประโยชน์โพดผลที่มันจะเป็นประโยชน์ทั้งดุนยาและก็อาครอท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายสิ่งที่เราได้ประสบพบเจอร่วมกันณนะปัจจุบันนั่นคือสิ่งที่ทำให้เราได้มีบทเรียนเราได้มีบททดสอบ เราได้มีการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาเหมือนๆกันเท่าๆกันไม่ว่าเราจะอยู่ณแห่งหนตําตำบลใดอยู่ณประเทศใดล้วนแล้วแต่ได้รับบททดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาอย่างทั่วถึงกันสิ่งหนึ่งซึ่งที่เราจะมาทําความเข้าใจกันเป็นการให้กําลังใจกันสาหรับผู้ศรัทธาและเป็นการขอดุอาให้กับ บุคคลซึ่งที่ยังมิได้มีศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาะในหวนกลับมาตึกตรองในหวนกลับมาพิจารณาในสิ่งที่เป็นเป็นเครื่องหมายเป็นสัญญาณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาพระองค์ท่านได้ทรงส่งมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาได้ทรงกล่าวว่ามานุรย์สิบลูกอัลเลาติอิลลัตขวิฟา เรานั้นไม่ได้ส่งสัญญาณต่างๆมาเพื่ออะไรหากแต่เพียงให้ขยาดกลัวเพื่อชนทั้งหลายจะได้เกิดศรัทธาเท่านั้นโรคระบาดโควิด1 9นั่นคือหนึ่งจากสัญญาณของลอสุบหฮานหัวตาลาที่ได้ส่งมาให้เกิดขึ้นกับบรรดาสิ่งถูกสร้างทั้งหมดเป็นสำคัญกับมนุษย์เป็นสำคัญกับมนุษย์ซึ่งที่ได้รับบทเรียนอันนี้ อันเป็นเหตุนำมาซึ่งก่อให้เกิดความกลัวก่อให้เกิดความหวาดระแวงก่อให้เกิดสิ่งที่เป็นบ่งบอกถึงความอ่อนแอของมนุษย์ทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ได้ตึกตองอันเป็นเหตุนำมาซึ่งการศรัทธาเป็นเหตุนำมาซึ่งการศรัทธาต่อพระผู้สร้างที่แท้จริงคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตาลา พราะเมื่อเรามาทบทวนเรามาตรึกตองดูกันแล้วในความเป็นมนุษย์นั้นมนุษย์ถูกสร้างมาในสภาพซึ่งที่มีความอ่อนแอในสภาพซึ่งที่ไม่สมบูรณ์ในสภาพที่ต้องการพึ่งพาอาศัยที่สุดแล้วสิ่งถูกสร้างต่อสิ่งถูกสร้างนั้นมีอาจให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างเต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นสติปัญญาที่อัลลอฮฺสุบบฮานะหวตาลาได้บรรจุไว ในมนุษย์นั้นคือสิ่งที่จะทำให้เขาจะต้องพิจารณาหาพระผู้สร้างที่แท้จริงหาผู้ซึ่งที่เขาจะยึดมั่นยึดถือในสภาวะซึ่งที่วิกฤตในสภาวะซึ่งที่มีการระบาดของโรคเพราะฉะนั้นเรามุมมองมุมมองของเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาเรามองได้ว่านี่คือเป็น เป็นมินฮะตุนฟีมิฮนตินปวงปาดแห่งอาครราให้คำว่ามินฮะตุนฟีมิฮนตินมันคือของขวัญมันคือของขวัญจากลอสุบฮานหัวตาลาที่อยู่ในภัยพิบัติที่อยู่ในโรคระบาดเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นข่าวดีที่เราได้รับจากท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม สำหรับบุคคลซึ่งที่มีการปฏิสัมพันธ์การปฏิบัติตนในเรื่องของการป้องกันนะตามรูปแบบสาธรารณสุขที่เราปกปิดนะใบหน้าด้วยกับหน้ากากาอนา,ามัยก็ดีเราเวน้นระยะห่างการมีปฏิสัมพันธ์กันนะอย่างน้อย1เมตรหรือ2เมตรการที่เราได้เอาใจใส่ในเรื่องสุขภาวะต่าง นั่นคือเขาเรียกว่าเป็นสาบับเป็นเหตุนำมาซึ่งการทำให้เรานั้นมีการป้องกันแต่สิ่งหนึ่งซึ่งที่เป็นลักษณะพิเศษของผู้ศรัทธานั้นคือการการที่เขายึดมั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานหัวตาลาผู้กำหนดสาเหตุเขามีหน้าที่เพียงแค่การป้องกันแต่ไม่ได้หมายความว่าการที่เขาป้องกันแล้วจะเป็นเหตุนำมาซึ่งการทําให้เขาพ้นจากโรคภัยก็หาไม่ เมื่อป้องกันแล้วเขาอาจจะเป็นโรคภยัยเขาอาจจะติดเชือ้อเขาอาจจะก็เป็นไปได้ว่าอัลลอสุบบานตาลาทรงกาหนดให้เขาได้เป็นโรคระบาดนี้ทั้งๆท,ที่เขามีการป้องกันนั่นแหละแต่หน้าที่เราคือการดูแลรักษาตัวเองการดูแลรักษาบุคคลซึ่งที่อยู่ภายใต้การปกครองของเราให้ยังมีการป้องกันแล้วก็มอบหมายนะมอบหมายผลลัพธ์ที่งดงามไว้กับอัลลอฮฺสุบฮานาหูตาลา เพราะฉะนั้นนบีมุ h a ม m a d สุลล่ละมาริบสัลลัมจึงบอกว่าไม่มีจับบุคคลหนึ่งซึ่งที่เมื่อได้เกิดโรคระบาดเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเขาก็พำนักนะที่เราใช้ภาษาว่ากักตัวเองไว้ในบ้านนะกักตัวเองไว้ในบ้านในลักษณะไหนในลักษณะซึ่งที่มีความมีความอดทนมีความอดกลั้นนะในลักษณะของความมีความอดทนมีความอดกลั้นไม่กังวลน,นะไม่ตีอกชกหัว นะมุฮัตสิบันแล้วก็หวังในผลตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานาฮูวะตาละเนี่ในลักษณะที่เขามีการตรหนักว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะมาประสบกับเขาเว้นแต่ว่าสิ่งนั้น Allah ala, อัลลอฮฺสุบนาลาทรงกำหนดนอกจากว่าบุคคลนี้เนี่ยบุคคลซึ่งที่เขากักตัวเองอยู่ที่บ้านในช่วงเวลาที่มีโรคระบาดในลักษณะของการมีความอดทน นะหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบันตาลาเนะี่ยกะนาลลฮฺมิสุอัจริชะฮิดปรากฏหรับเขานั้นได้รับผลบุญของผู้ที่ตาย ش ฮ ي ดนี่คือสิ่งที่ท่านนาบีสุลต์ละฮฺอะลัยฮิวะสัลล,ลัมสอนไว้ให้กับเรานั่นคือการพำนักอยู่ที่บ้านนั่นคือการพำนักอยู่ที่บ้านนั่นคือการที่เราอะไรอ,อิตติบะปฏิบัติตามท่านนาบีสุลต์ละฮฺอะลัยฮิวะสัลล,ลัมน,นั่นคือสิ่งที่จะนำมา ซึ่งผลบุญที่เราจะได้รับจกอัลลอฮฺสุบฮานะหูวตาล่ะถึงแม้ว่าเราจะติดโรคหรือไม่ติดโรคก็ตามเนี่ยหลังจากโร,โรคมันผ่านไปแล้วเราไม่ติดแต่เราก็ได้ครับผลบุญของการของการตายชะฮยีพเพราะเขาปฏิบัติตามคําสอนจากท่าน,นาบีมมฮัมมัดสุลลัลลฮวอะลัยวะสัลลัมเราปฏิบัติตามเนี่ยโรคโควิดมันไปแล้วเราไม่ได้ติดโรคเราก็ได้ครับผลบุญการชะฮชีพเนี่ยถ้าติดโรคก็เป็นการกาหนดของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตาล่ะเราก็มีหน้าที่ต่อการเยียวยาต่อการที่จะรักษาไป นะเพราะฉะนั้นทุกโรคที่มันเกิดขึ้นในพื้นพิภพบนี้เนี่ยมันมียารักษาทั้งหมดแหละนะมันมียารักษาทุกตัวนะนอกจากโรคของความตายอย่างเดียวที่มันไม่มียานะเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็นะผู้คนที่มีความสันทัน์ในเรื่องของการแพทย์ความสันทัน์ในเรื่องของการสาธารณสุขต่างๆเขาก็พยายามต่อการที่หาวัคซีนพยายามต่อการที่จะหาก็หากันไปเนะเรามีหน้าที่ต่อการที่จะต้องดูแลตัวเองก่อนนะดูแลตัวเองก่อนท,ทั้งนี้ทั้งนั้นคือ,อไง ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเป็นเป็นการอิติบะอันเป็นการปฏิบัติตามเจริญรอยตามท่านคำสอนจากท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาเรียกว่าอัลอาซบิลอัตบ,บับการที่เรายึดมั่นสาเหตุว่าอัติมัตอัลลอฮเนี่ยยึดมั่นเนี่ยใจนั้นผูกโยงอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานตะลาพระผู้สร้างเรามีหน้าที่ต่อการที่จะอะไรต่อการที่จะ ปฏิบัติสาเหตุเท่านั้นเองส่วนผลลัพธ์นั้นอยู่ที่อนะัลลอฮฺสุบฮานาหุตาละมันลักษณะเดียวกันเหมือนกับการที่เราอะไรการที่เราได้รับประทานอาหารก็ดีนะการที่เราได้รับประทานนา้ำการที่เราได้รับประทานยาเนีนะ่ยเราก็ปฏิบัติเขาเรียกว่าสาบอาดีเป็นปกติวิสัยที่อัลลอฮฺสุบฮานตาลาได้วางกฎเกณฑ์การการอิออ่มนั้นนะด้วยกับการรับประทานอ,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 อาหาร นะด้วยการรับประทานน้ําดื่มน้ําก็ดับกระหายด้วยการกินยาก็หายเจากโรคเนะเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ตัวการที่จะปฏิบัติเหตุส่วนมั่นปลายผลลัพธ์นั้นเรามอบหมายต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหุวาตาลาส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เ,เราทําความเข้าใจได้จากฮะดิษบทนี้เนี่ยที่เราบอกว่ายึดมั่นด้วยกระแสเหตุหมายถึงตุมะนีนาะตุลกลคือสภาพจิตใจเรานั้นมันมีความสงบมีความสเสถียรน,นะ หัวใจเราเนี่ยมีความสงบมีความเสถียรอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานุฮวะตาละเพราะไอ้โรคภัยต่างๆนั้นไม่มัเกิดขึ้นมานั้นแน่นอนที่สุดวันมันมีที่มานะมันไม่ได้มาโดยลําพังของมันเองมันเป็นไปไม่ได้นะมันมีบุคคลซึ่งที่ส่งมานาปูนี้คืออะไรคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาละเนี่ยคืออัลลอฮฺซุบฮานฮุวะตาละเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้คือจุดซึ่งที่ตุมะนินตุลกล ตัวมะนีน่ตุลกันคือสภาพจิตใจซึ่งที่มีความสงบอยู่กับอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาละเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยการจิตสงบอยู่กับอัลลอฮ์นี่พิจารณาได้ตอนไหนพิจารณาได้ในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตในช่วงเวลาที่เกิดความลําบากนะในช่วงเวลาซึ่งที่เรามีบททดสอบหนักๆนะสภาพหัวใจเรานั้นผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาม,มากน้อยเพียงใดนั้นเราเองนะจะต้องตรวจสอบหัวใจเรานะเพราะฉะนั้นเราเรา ขอาวูอ้าอัลลอฮ์สุบฮานตะลาให้เรามีลักษณะนี้การย์ักยินบิลละเนีมีความเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาเมื่อเขามีจิตที่ผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาแล้วนี่นะี่ยเขาก็มีการที่ให้อนะิลซัมไบตะซาบิรันลักษณะของการที่ประจ,จําคงอยู่ที่บ้านเป็นนิจ,จสินเลยเป็นหลักเลยนะถ้าจะออกจากบ้านนั่นก็คือภารกิจซึ่งที่มีความสําคัญจริงๆนะ มีความสําคัญมีความจําเป็นเราจรึงจะออกไปนะเราจรึงจะออกไปเพราะฉะนั้นจากจุดนี้เนะี่ยทำให้เราในฐานะผู้ศรัทธานี้นะมีมุมมองซึ่งที่เป็นฮุสนุสันบิลล่ะการมีทัศนคติที่ดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลานะในสภาวะซึ่งที่มีบททดสอบลักษณะอย่างนีนะ้ถ้าเราจะมองในในในลักษณะของมหาภาพ ในภาพรวมของโลกนี้ทั้งโลกเลยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผู้คนอยู่ในบ้านใช้ชีวิตอยู่ในบ้านทั้งผู้ศรัทธาและไม่ใช่ผู้ศรัทธาแต่มันมีความต่างสัหรับบุคคลซึ่งมนีมศรัทธาต่ออลลอสซุบฮานหฮวตาลาห์เขาอยู่ในบ้านในลักษณะของการมีลักษณะความสอบ,บัดมีความอดทน อดทนในด้นนานไหนละ่ะอดทนในการปฏิบัติพักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาคงไว้ซึ่งละหมาดฟัรดูห้าเวลาเนี่ยคงไว้ซึ่งการอ่านอัลกุรอานคงไว้ซึ่งการดิกรุล์การสลวัดบุฮากะดากระทำในสิ่งซึ่งที่เป็นเหตุนำมาซึ่งทำให้ตัวเขานั้นได้รับความพึงพอพระทัยเจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลานั่นคือการการใช้ชีวิตในบ้านของผู้ศรัทธาและ เป็นพิเศษกับบุคคลซึ่งที่มีภรรยาเป็นบุคคลซึ่งที่มีลูกนะมีสมาชิกในครอบครัวเป็นครอบครัวของมุสลิมนั้นเขาจะต้องให้นะความรักความเอาใจใส่เป็นพิเศษนะในช่วงเวลาของการอะไรในช่วงเวลาที่เราได้ใช้ชีวิตเป็นหลักในบ้านณนะปัจจุบันนี้เนี่ยนะก็ต้องมีการจัดกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่ดีจะมาอตุลเคย์ในเรืนะ่องของการละหมาดร่วมกันก็ดี ในเรื่องของการจะมาอตุตตรามในเรื่องของการรับประทานอาหารร่วมกันก็นกนดีในเรื่องของการจัดสรรกิจกรรมทีนะ่ทำให้เกิดการผ่อนคลายในบ้านเพราะฉะนั้นนี่คือจุดซึ่งที่เราจะได้รับการสร้างสัมพันธภาพที่มันเกิดขึ้นภายในครอบครัวนะเป็นสําคัญอย่างยิ่งกับบุคคลซึ่งที่เป็นพ่อบ้านกับบุคคลซึ่งที่เป็นอิมัมประจําบ้านจะต้องมีหน้าที่ต่อการกํากับดูแล นะเป็นสําคัญที่สุดนั่นคือการนะละหมาดฟัรดูเพราะฉะนั้นเรามองได้ในแง่ของมหาภาพนะในแง่ภาพกว้างของโลกนี้มันสะอาดขึ้นท้องฟ้าสดใสขึ้นแม่น้ําสะอาดขึ้นทะเลสะอาดขึ้นนะสิ่งต่างๆล้วนแล้วแต่กลับมาสูนะ่สิ่งถูกสร้างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาสร้างมาแต่เดิมสร้างขึ้นมาในลักษณะของความสมบูรณ์ในลักษณะของความบริสุทธิ์สะอาดเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นหลักคิดได้เลยนะว่า เราในฐานะบุคคลซึ่งเป็นผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮซุบฮานวะตะลานเราทุกคนเกิดมาในความเป็นมนุษย์ในการมีสีปัญญาเกิดมาเพื่อการสร้างสรรค์เกิดมาเพื่อการพัฒนานเกิดมาเพื่อการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นนี่คือมุมมองเพราะฉะนั้นลักษณะอีกประการหนึ่งเมื่อ,อความรักความผูกพันที่เกิดขึ้นในบ้านเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้ว นะทุกคนเอาใจใส่กับการละหมาดฟังดูห้าเวลาเป็นอย่างดีมีการสื่อสารมีการพูดคุยนะให้กำกำลังใจนะซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าปัจจัยนะอย่างชีพที่มันไร้อรอไปด้วยสเหตุการค้าซึ่งนี่มันฝืดเครื่องด้วยสเหตุการณ์ที่เราถูกห้ามในอาชีพของเราเนี่ยนะ แต่สิ่งหนึ่งซึ่งที่หลักการอิสลามให้เราได้พิจารณาเพราะไอ้คำว่าริสกีปัจจัยังชีพนี่มันไม่ใช่เพียงแค่ข้าวมันไม่ใช่เพียงแค่น้ำมันไม่ใช่เพียงแค่บ้านมันไม่ใช่เพียงแค่เสื้อผ้าแต่มันคือริสกีในแง่ของมะานนวีริสกีในในแง่ของในแง่ของสิ่งที่มันเป็นนาม,มาทมสิ่งที่มันเป็นความผูกพันสิ่งที่มันเป็นความรัก ที่เรามีให้กับบุคคลที่เป็นพ่อแม่มีให้กับบุคคลซึ่งที่เป็นลูกมีให้กับบุคคลซึ่งที่เป็นสามีมีให้กับบุคคลที่เป็นภรรยาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นี่เป็นิสกีมะนะวีนี่จะได้กับบุคคลซึ่งที่สัมพันธภาพระหว่างตัวเขากับอัลลอฮฺซุบฮานตาราดีเมื่อสัมพันธภาพระหว่างตัวเขากับอัลลอฮฺซุบฮานตาราดีสัมพันธภาพระหว่างตัวเขากับบุคคลในครอบครัวก็จะดีมันอัลละฮ์มามเบนหัวเบนอัลลอฮ์อัลละฮ์อัลนามะ นั่นคือจุดซึ่งที่พิจารณาจุดพิจารณาอยู่ตรงนี้จุดพิจรณาอยู่ตรงนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่สัมพันธภาพรางตัวเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวนหัวตาลาผ่านกนารละหมาดฟัรดูฮ่าเวลาถ้ามันดีแล้วก็สัมพันธภาพในครอบครัวก็ดีเมื่อสัมพันธภาพในครอบครัวดีแล้วในสภาวะวิกฤตลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราอยู่กันเราไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวรอบๆบ,บ้านเราท่านอาซันบัสรีบอกว่าสี่สิบหลังคาเรือนรอบบ้านเรานั้นคือ คือเพื่อนบ้านเราคําว่าเพื่อนบ้านในที่นี้คือเพื่อนบ้านซึ่งที่เป็นมุสลิมเพื่อนบ้านซึ่งที่เป็นญาติพี่น้องนะเพื่อนบ้านซึ่งที่ไม่ใช่มุสลิมนะนั่นคือสิทธิของเพื่อนบ้านที่เราจะต้องปฏิบัติดีด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากเราจะได้สัมผัสนะรับทราบถึงบางประเทศนะที่บางประเทศนี่เขามีการอะไรในพื้นที่ของชนบทในพื้นที่การเกษตรนี่เขาปลูกผักเขาปลูก ผล,ลไม้ต่างๆนี่เขามีแล้วเขามาแขวนหน้าบ้านเนะอย่างประเทศมาเลเซียเนี่ยเขามาแขวนหน้าบ้านแล้วก็อะไรแล้วก็เขียนป้ายว่าให้ให้ท่านนั้นหยิบไปคนละถุงนะหยิบไปคนละถุงนั่นนัยยะคืออะไรนัยยะคือการที่เราเรามีความรักมีความเป็นห่วงเพื่อนบ้านในสภาวะวิกฤตอย่างนีน้ให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนะให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราจะไม่ได้หวังเนะ ในการช่วยเหลือในสิ่งที่เป็นส่วนกลางสิ่งที่มันไกลออกไปเราสามารถต่อการที่จะปฏิบัติหน้าที่นี้ในความเป็นเพื่อนบ้านของกันและกันเนี่ยช่วยเหลือกันได้แบ่งเบาภาระก,กันได้น,นี่แหละคือบทพิสูจน์ความรักะระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยิมดชท่านอย่าได้วางใจกับความรักของคนคนหนึ่งที่มีตัวท่านนอกนจากว่า ท่านจะมองเห็นความรักคนคนหนึ่งที่มีตัวท่านนั้นจนกว่าท่านจะได้เห็นจุดยืนของเขาในวันที่ท่านลําบากวันที่เราลําบากมีบุคคลหนึ่งมาช่วยเหลือเรามีบุคคลหนึ่งมาเกื้อหนุนเราอัลฮัมดุลิลละนั่นคือบทพิสูจน์ความรักแทนะ้ความรักที่มีให้กันเพื่ออัลลอฮฺซุบฮาานุวาตาละนะเพราะฉะนั้นเราอยู่ร่วมกันเนี่ยในสังคมเนี่ยนะเรามีเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นดูแลกันและกัน นะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นสําคัญกับบุคคลซึ่งที่นะครับเนี่ยมาเจาลอสซูบานตาลาในแง่ของทรัพย์สินนั้นมีมากมีเหลือนะออมีเหลือนในเรื่องของการจ่ายสก,กัดก,ก็ดีในเรื่องของการทำาซนตะกก็ดีในเรื่องของการหยิบยื่นปัจจัยต่างๆก็ดีนั่นนะเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้คือให้เรามองด้วยนะเมื่อเราได้รับรัยเจ้าลอสซูบานตาลาแล้วให้มาบริหารจัดการดูแลนะดูแลเพื่อนบ้านรอบรอรอบรอบข้างบ้านเรานะ วางไว้40หลังคาเรียนแต่เพื่อนบ้านซึ่งที่คู่ควรได้รับการปฏิบัติดีจากเราก่อนคือเพื่อนบ้านที่ที่ประตูเขาใกล้กับเราที่สุดนั่นคือเพื่อนบ้านแล้วเราก็ช่วยเหลือตามศักยภาพนีความสามารถของเราที่จะช่วยเหลือได้หลังจากที่เราดูแลภายในครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่มันมีสิ่งที่มันมีสิ่งซึ่งที่เราจัดเตรียมไว้สําหรับเพื่อนบ้านเราด้วยนั่นคือสิ่งที่จะทาให้เราสามารถต่อการที่จะผ่านพ้นในช่วงบททดสอบซึ่งที่ เนะ่มันมีความพิเศษแหลนะเน่มันมีความพิเศษตร,ตรงนี้เนะ่เพราะฉะนั้นเราพู้ศรัทธานี่เราก้าวผ่านได้เนะ่ทางในด้านจิตใจเราก็ก้าวผ่านในด้านของการปฏิบัติดีเนะ่แล้วมันก็จะเป็นเหตุนามาสึ่งความสุขด้วยอุลมะเขาบ,บาาอกอิจารัตตะอันตัอส,อสอัตฟาอัอัิลิอาคารินเมื่อใดก็ตามซึ่งที่ท่านต้องการที่จะมีความสุขต้องการมีความสุขฟาอัอัิลิอาคารินท่านจงทําให้บุคคลอื่นมีความสุขเถิดเนะ่ ทำให้บุคคลอื่นมีความสุขทําให้เขาได้มีหวัวใจซึ่งที่มีความผูกพันอยู่กับอนะัลลอฮฺซุบฮานุฮฺวตาลาให้เขาไดาม้มีบทเรียนนะกับการที่ก่อนหน้านี้นะนะสิปี2ีปีเนี่ยเราใช้ชีวิตกันมาเนี่ยไม่ได้มีบททดสอบหนักๆแบบนี้ให้เราทบทวนสิ่งที่เราได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานุฮฺวตาลาที่ผ่านมาเ,เราอยู่กันสบายไปไหนมาไหนเราก็สะดวกมีสระเสรีนะไม่ต้องมีการประกาศเคอร์ฟิวไม่ต้องมีการอะไรต่างๆ นั่นคือสิ่งที่เราได้ครับเนี่จากอัลลอซุบฮานะฮุตาลาในช่วงที่เราสบายถ้าช่วงช่วงที่เราสบายเนี่ยเรานึกถึงอัลลอซุบฮานะฮุตาลาไอช่วงที่เราลำบากเนี่ยเนี่ยคือช่วงเวลาที่เราจะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอซุบฮานะฮุตาลาจะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอซุบฮานะฮุตาลาเพราะในฐานะเขาผู้ศรัทธาเนี่ยเนี่ยเขาจะมีความเชื่ยมยอมโยงกับอัลลอซุบฮานะฮุตาลาในทุกๆสภาวะการเรียกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮอะลาคุลิฮานสรรเสริญอัลลอซุบฮานะฮุตาลาบนทุกสภาพการ รวยเขาก็นึกถึงอัลลอฮฺซุบฮาะฮนุอาตาละนแะข็งแรงเขาก็นึกถึงอัลลอฮฺซุบฮาะฮนหุอาตาละนะมีกินเขาก็นึกถึงอัลลอฮฺซุบฮาบะฮนุอาตาละนี่คนแบบนี้แหละเมื่อเขาอยู่ในสภาวะซึ่งที่ลำบากเนี่ยอัลลอฮ์ก็อยู่กับเขานะเมื่อรวยไม่ได้รวยตลอดก็เมื่อจนนะีก็โอกาส่อการที่จนมันก็มีคนแข็งแรงโอกาสที่จะอ่อนแอก็มีคนมีกินโอกาสที่จะไม่มีกินมันก็มีเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ศรัทธาแล้วนั้นเาขาจะมีลักษณะของการ เชื่อมโยงกับอัลลอฮ์ سبحانه และหุวดาลาในทุกๆสภาวะการเลยเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่กับบ้านแล้วเนี่ยนะแล้วก็มีลักษณะของการแสวงหาผลลบุญในการกักตนเองอยู่ที่บ้านนั้นจากอัลลอฮ์ سبحانه และหุวดาลาจากอัลลอฮ์ سبحانه และหุวดาลาหวังผลลบุญจากอัลลอฮ์ سبحانه และหุวดาละอยู่บ้านกักตนเองได้ครับผลลบุญของการตายชะฮีดนะครับผลลบุญของการตายชะฮีด โอ้นี่คืออิสลามนีนี่คืออิสลามคือสิ่งซึ่งที่จะอะไรคือสิ่งซึ่งที่เรานั้นจะได้รับนะผละบุญจากลอสุบา・นตาลาโดยที่เราไม่ต้องออกจากบ้านโดยที่เราไม่ต้องออกจากบ้านเราก็ได้รับผลบุญนี้แล้วโอ้เราก็ได้รับผลบุญนี้แล้ว,เ,ลลวเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งเป็นเป็นอะไระเป็นฮะดี yah อย่างที่เรากล่าวเมื่อเบื้องต้นเป็นฮะดียะเป็นของขวัญจากอัลลอฮ์ซุบฮานุวะตาลาที่อัลลอฮ์ซุบฮานุวะตาลาทรงผ่านมาทางนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมาสู่ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่เป็นประชาชาติอิจาบียะนะเป็นประชาชาติอิจาบียะประชาชาติซึ่งที่มีกะลิมะา์ชะฮาดะห์อัชฮะดุอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์แะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอัรเราะซูลุลลอฮ์นะเพราะฉะนนนนนนัั้้ตรงีี่มเป็ มันเป็นสิ่งซึ่งที่เราวอนขอต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาแล้วว่าให้โรคระบาดท,ที่มันเกิดขึ้นณนปัจจุบันนี้นี่ทำให้พี่น้องซึ่งที่ยังไม่ได้มีศรัทธามั่นต่อพระผู้สร้างที่แท้จริงยังได้มีศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลานี่ให้เขาได้กลับมาหาอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาต้าลาด้วยสาเหตุนี้เพราะอะไรล่ะเพราะเราพิจารณาดูแล้วเนี่ยแม้กระทั่งว่า อภิอัคระมหาอำนาจที่บอกว่าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ในดุนยานี้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นผู้นำของชาติใดก็ตามล้วนแล้วแต่ต่ออิฟล้วนแล้วแต่อ่อนแอล้วนแล้วแต่ยากจนไม่สามารถต่อการที่จะนะทำให้สิ่งถูกสร้างเล็กๆเนี่ยที่เรามองด้วยสายตาก็ไม่เห็นนะแล้วมันก็เข้าไปมีปฏิกิริยาในปอดของเราเนี่ยนะ ไม่สามารถจะจัดการเขาได้นปัจจุบันนี้ไม่สามารถต่อการที่จะจัดการได้แสดงถึงอะไรแสดงถึงความอ่อนแอของมนุษย์แสดงถึงความไร้ไร้ความสามารถของมนุษย์แสดงถึงการที่มนุษย์นั้นจะต้องพึ่งพาจะต้องจะต้องอาศัยแน่นอนที่สุดว่ามนุษย์กับมนุษย์นั้นอาศัยกันไม่ได้แล้วนะอาศัยกันไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นผู้ซึ่งที่จะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงคือผู้ส,สร้างมา ู้ที่สร้างสรรพสิ่งต่างๆจักรวาลน,นี้ดวงจันทร์ดวงดาวนะในระบบสุริยะจักรวาลน,นะสร้างมนุษย์สร้างยินสร้างต้นไม้นะสร้างสรรพสิ่งต่างๆนี่คืออัลกอุนนะอัลกอุนกุรอานุนซามิตุนนะอัลกุมหาจักรวาลนะี้เนี่ยสิ่งถูกสร้างนี้มันคือคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งที่มันยังนิ่งอยู่นะซามิตคือมันนิ่งนิ่งตัวของมันน่ะนิ่งแต่ในความเป็นมนุษย์ที่มีสติปัญญาเนี่ย จะต้องไปพิจารณาเนี่ยแต่ต้องไปพิจารณาบรรดาสิ่งถูกสร้างทั้งหมดทั้งมวลนี้เพื่ออะไรเพื่อค้นหาผู้ที่สร้างเพื่อค้นหาผู้ซึ่งที่กําหนดเพื่อค้นหาผู้ซึ่งที่บรรดาษนั่นคือสิ่งซึ่งที่อะไรนั่นคือสิ่งซึ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องใช้สิป,ปัญญาในแง่นี้เนี่ยใช้สิป,ปัญญาในแง่ของหาผู้ที่สร้างที่แท้จริงและ จุดนี้แหละจะเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวเขานั้นมีมีลักษณะทางใจซึ่งที่มีมีการยึดโยงกับพระพุทรเ้าที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเ,เราในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นสําคัญว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลาของเดือนชาบานช่วงเวลาของเดือนชาบานเป็นช่วงเวลาที่เป็นเดือนของการอะไรเป็นเดือนของชาลกุรละ เป็นเดือนของนักอ่านเลยนักอ่านพระมหาคัมภี์อัลกุรอานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านจิตใจในด้านของร่างกายบางท่านในช่วงครึ่งแรกของเดือนชะบานก็มีการถือศีลอดเพื่อการเตรียมพร้อมการอ่านอัลกุรอานเตรียมพร้อมทั้งร่างกายเตรียมพร้อมทั้งจิตใจเตรียมพร้อมทั้งจิตวิญญาณเพื่อการต้อนรับนเดือนรมฎอน าการต้อนรับเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นพระมหาคัมภีร์อันกุรอานนั้นคือเป็นเก้าหนุนนาติกุลพระมหาคัมภีร์อันกุรอานนั้นมันเป็นเก้านุนนาติกเป็นจัก,กรวาน,นาทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในอันกุรอานจัก,กรวาลซึ่งที่มันนาติกุลมันพูดได้เพราะฉะนั้นการอ่านกุรอานนั้นคือการที่เรา,า,เามีการสน,นทนธรรม นะพูดคุยกับอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาพูดคุยกับอัลลอฮ์ซุบฮานตาลโด้วยานกะละมุลละคือพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานคือพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเพราะฉะนั้นริมกวาซาลีกะมุลละจึงให้เราในฐานะผู้ศรัทธาได้ตั้งเมาตั้งเป้าในการอ่านอัลกุรอานนั้นนะให้เราได้อ่านด้วยกับตีลาวตุนบิลเลซันนะที่เราพยายามต่อการที่จะฝึกปลือ นะลิ huh ne, nah, ne ok an Guys, ้นเราเนี่ยในเรื่องของการออกเสียงก็ดีในเรื่องของหลักการอ่านก็ดีให้ถูกต้องตามหลักตามหลักของการอ่านอันที่สองก็คือการที่เราได้ติลาวะตุลกุรานบบลอัคลีนะการที่เราอ่านอักุรานนั้นด้วยกับสติปัญญาของเราด้วยกับสติปัญญาของเราเราทราบถึงความหมายในสิ่งที่เราอ่านในฟาติฮ่าเรารู้ความหมายภาษาไทยเราเราก็อ่านเราเรารู้ความหมายในอายะที่เราอ่านรู้ความหมายในสุรที่ีราอ่าน นะตยลาวตุนบิลอค ل ี so อนที่สามก็คือเทล่าวตุนบิลกัลบีนะนั่นก็คือการอ่านอัลกุรอานด้วยกับหัวใจนะการอ่านกุรอานด้วยกับหัวใจสิ่งที่เราวอนขอต่อละซุบฮานะฮวาตาลานั้นคืออะไรคือการที่เราได้มีหัวใจที่ซึมซับรับความรู้รับสิ่งซึ่งที่สติปัญญาได้อ่านแล้วก็รับในสิ่งซึ่งที่ลิ้นของเราได้อ่านไป นี่คือสิ่งที่อิมมัสซาลีกันฮิมุนโลได้ให้เราตั้งเป้าเอาไว้ให้เป็นการอ่านด้วยกับลิ้นให้เป็นการอ่านด้วยกับสติปัญญาแล้วก็ให้เป็นการอ่านด้วยกับหัวใจนยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราสามารถต่อการที่จะนํามาเพื่อการที่ทําให้ช่วงเวลาของเราที่เรามีเวลาอยู่เนี่ยเพราะช่วงนี้เรามีเวลาว่างนั้นมากเนี่ยเรามีเวลาว่างนั้นมากเพราะฉะนั้น ไอ้เวลาว่างนี่คือหนึ่งจากสองสิ่งที่ท่านนบีสุลต่านบอกว่ามนุษย์ส่วนใหญ่นี่จะขาดทุนขาดทุนก็คืออะไรไม่สามารถต่อการที่จะเอาสองสิ่งเนี้ยมาใช้ประโยชน์ในทางในด้านหนึ่งด้านใดเนี่ยเป็นสําคัญในด้านศาสนาเนี่ยคนส่วนใหญ่จะขาดทุนอันแรกคืออัศยาอัศยาก็คือสุขภาพซึ่งที่ดีเนี่ยสุขภาพซึ่งที่ดีปราศจากโรคภัย เน่สุขภาพกายก็ดีสุขภาพใจก็ดีเพราะเป้าหมายจริงๆงของอิสลามเนี่ยคือการที่เราได้นะวอนขอต่อลอสุบฮานตาลานี่งของอาฟิยะในเรื่องของการมีสุขภาพนี่สุขภาพกายดีปราศจากโรคภัยสุขภาพใจก็ดีปราศจากโรคทางใจนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องต้องอะไรต้องใช้ให้เป็นประโยชน์เสียค่เนี่ยใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยอันที่สองคืออัลฟารักอันที่สองก็คืออัลฟารัก เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ทุกคนมีฟารนะมีเวลาว่างนั้นมากเพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรที่มันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในช่วงเวลาว่างซึ่งที่มากในยามที่เราทุกคนใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านนี่อันนี้คือคือสิ่งที่อิสลามได้สอนไว้ นะอิสลามได้สอนไว้ผ่านคำพูดท่านนาบีสุลตรอฮลมาฮิวาสัลล,ลัลลมเพราะฉะนั้นให้บริหารจัดการสุขภาพของตัวเองให้บริหารจัดการในเวลาว่างของตัวเองนั้นให้มันเป็นประโยชน์พ้นผลเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงจุดนี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับไปอีกเมือนก็ต้องมีเสาเนะี่ยอัลส,สลตัตตอิมาดุดดีนนะการละหมาดนั้นการละหมาฝรดหฮาวะลานั้นเป็นเป็นเสาของศาสนาเลยนะเสาของศาสนานี่หมายถึงอะไร เสาของศาสนานี่มันก็คือเสาของชีวิตเราเลยสแสดงว่าอะไรสะแสดงว่าขาดไม่ได้เนี่ยแสดงว่าอะไรสะแสดงว่าขาดไม่ได้ไปสิ่งจําเป็นที่ต้องมีนะสรับตัวเราสรับบุคคลที่อยู่ในครอบครัวเราต้องมีต้องมีเสาทั้งหต้นนี่เนีุ่บฮ b h i zuhari asri maghribi เนี่ยต้องมีให้ครบนะทั้ง3ทั้งหต้นเนี่ยเพื่ออะไรละ่ะเพื่อการบริหารจัดการเวลาเมื่อเสาห้าต้นเนี่ยมันมี ลักษณะที่ดีเราปฏิบัติตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์นสิสสนาได้วางเอาไว้ทั้งภายนอกและกับภายในแล้วมันมีเสาห้าต้นแล้วเมื่อมีเสาห้าต้นแล้วช่วงเวลาระหว่างระหว่างเสาแต่ละต้นเนี่ยมันก็จะดีด้วยนะมันก็จะดีด้วยระหว่างซุบบิฮีถึงซูฮรีมันก็จะมีกิจกรรมที่ดีระหว่างซูฮรีถึงอัสรีมันก็จะมะีกิจกรรมที่ดีระหว่างอัสรีถึงมกิบ ก็จะดีระหว่างมะเร็บถึงอิชาก็จะดีระหว่างอิชาถึงสุบีก็ดีหมายความว่าอะไรหมายความว่า24ชั่วโมงของผู้ศรัทธานี่มันจะเป็นประโยชน์หมดเลยนะอ่ามันจะเป็นประโยชน์หมดเลยมันอยู่ที่อะไรมันอยู่ที่การละหมาดฟักดูห้าเวลาเนะเพราะฉะนั้นทางมาสัสยิดของเรานีจึงมีโครงการพันหลังคาเรียนรักษาละหมาดฟัรดูห้าเวลาพันหลังคาเรียน รักษาละหมาดฝึรดูห้าเวลานะเพราะฉะนั้นนี่สิ่งนี้แหละนะสิ่งนี้คือสิ่งเดียวเลยนะที่จะเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขในดุนยาและก็อาคีรอความสุขในดุนยาอาครขึ้นอยู่แค่นี้ละหมาดฝัดูห้าเวลาถ้าเรื่องละหมาดฝัดูห้าเวลาผ่านเรื่องอื่นมันก็ผ่านหมดะนะแต่ถ้าละหมาดฝัดูห้าเวลาไม่ผ่านเรื่องอื่นก็ปิดหมดแลยมันอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองนะมันอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราใช้ช่วงเวลา นะที่เราได้รับบททดสอบจากอัลลอฮฺซุบานตาราเนี่ยให้เราได้มาทบทวนนะทบทวนใครละ่ะทบทวนตนเองนีทบทวนสัมพันธภาพของตนเองกับอัลลอฮฺซุบฮานวูวาตาลามันเป็นอย่างไรนะกับตัวเองกับละหมาดฟักดูเป็นอย่างไรตัวเองกับอออมฎดอนที่ผ่านมาปีที่แล้วเป็นอย่างไรชดใช้ไปเรียบร้อยหรือยังนี่ตัวเองนะสัมภารของตัวเองกับโมอายาะเป็นยังไงดีไหม สัมพันธ์สัมพันธ์กับตัวเองกับพี่น้องนะบุคคลสมาชิกในครอบครัวเป็นยังไงนะบุคคลซึ่งที่เป็นเพื่อนบ้านเราเป็นยังไงโอ้มีเรื่องอะไรที่ให้ตรวจสอบต่างๆมากมายเลยนะเพราะฉะนั้นเรานี่อยู่ในสถานะผู้ศรัทธานี่ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ได้รับอ่าราะห์มะนะความรักความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบะฮฺอะตะอาลาอย่างยิ่งเลยนะให้เรามีกะลิมะฮ์ชะฮาดะ์อัลลอฮฺอิลลัฮิลลอฮ์วะชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอัรเราะซูลุลลอฮ์ เพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของผู้ศรัทธาที่เขามีหวังต่อ Allah ฮ u b h a n a h ตะอาลาในผลบุญนะในผลบุญจากอั a l l ฮ h s u b h a n ตะอาลานะที่ a l ล a h s u ซุบฮาน u Taala เดี๋ยวทรงจัดเตรียมไว้ให้เพราะฉะนั้นอีกลักษณะหนึ่งคือลักษณะที่เขาเมื่อเขา พำนักอยู่ที่บ้านแล้วมีความสวัติ์มีความอดทนอยู่กับเติกีเนี่ยสวัติ์ในการปฏิบัติดีสวัติ์ในการละทิ้งมัสยียาสวัติ์ในเรื่องของการประสบบาลาแล้วก็เขามีความหวังในผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานตะลาและเขาก็ตระหนักว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มาจะประสบกับเขาเนี่ยนอกจากว่าสิ่งนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานตะลาได้ทรงกําหนดนอกจากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานอหตะลาได้ทรงกําหนดไว้หมายความว่าไงนี่หมายความว่าเขาเขามีลักษณะความเชื่อมั่นซกคอาบิลลหะ เนะี่ยวัดใจเขานี่มีความเชือ่อมโยงผูกพันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัตตะวักกุลอะไรแล้วก็มอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่เราสวมหน้ากากแลว้วหลังจากที่เราพำนักอยู่ที่บ้านแลว้วหลังจากที่เรามีความสบัดอดทลลนแะล้วเนี่ยหลังจากที่เรามีความหวังในผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮฺบะฮานะตะอาลาแล้วเนี่ยนะเราตะวักกุลต่ออัลลอฮฺซุบฮฺบะฮานะตะอาลามอบหมายแล้วเนะี่ยมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮาาาาานนะะะตออลลีี่่คคคืัักษณซึงมวมวสมํญ มาปฏิบัติสาเหตุให้เรียบร้อยแล้วก็มอบหมายบรรทายกับลอสุบะฮัตาลาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นี่จึงเป็นเขาเรียกว่าเด็นเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธานี่จะต้องทําความเข้าใจเลยในเรื่องของการตะวกักขุนในเรื่องของการมอบหมายเนี่ยคือทําให้เรียบร้อยก่อนมันมีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งดีท่านไซนามุมาร์นรองลอฮอันในช่วงเวลาของฮัจ นะการประกอบพิธีฮัตหนึ่ก็มีพี่น้องจากทั่วทุกสารทิศมาแล้วก็มีพี่น้องอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยเข้ามาในนะลักษณะของการอะไรลักษณะที่เขานั้นแบมือนะขอสดะก้อในช่วงเวลาฮัตเนะี่ยคนไปฮั์เขาจะรู้มีคนขอสดะากา้อเยอะนะในะนะแ,ตแต่ละชาติที่มากันขอขอสดะกอกันซนามัทถา,พ,ทา,นนา,าพวกท่านนะใครพวกท่านนะใครกันนีนะ่กลุ่มพวกนี้ก็บอกว่านะฮุลมุตะวัเกลูนบะิลละพวกเรานั้นคือ บรรดาบุคคลซึ่งที่มอบหมายตนให้กับ Allah อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตัลลาตอบอย่างนี้คําตอบเซนามัดมุได้กินก็บอกว่าพวกท่านนี่โกหกเนี่ยอ่าโกหกนี่ใช้คําพูดอย่างนี้มอบหมายตนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตาลาในสภาพที่มาแบ,บมือขอขอ,ขอตังคนนี่โกหกนี่อ่า ا ل م บ و ك ل من القحبة ا ل ف ل ะ ر ثم توكن على ล ل ل ه เนี่ยบุคคลซึ่งที่มีการมอบหมายตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอย่างแท้จริงนั้นคือบุคคล ซึ่งที่เขานั้นหวานพืชลงไปนะครับหวานพืชโปรยพืชลงไปในผืนแผ่นดินเนี่ยนะเมื่อหวานพืชลงไปหวานอะไรหวานมาเมล็ดข้าวลงไปแล้วหวานปักชําลงไปแล้วใช่ไหมล่ะ,ะเราอะไรตอนกงตอนกิ่งแยกกัแล้วแต่นะหลังจากนั้นก็ดูแลก็น้าพ่นดินไปเมื่อทําครบขั้นกระบวนการเรื่องการเกษตรยกตัวอย่างการเกษตรตัวนี้ครบขั้นกระบวนความแล้วนี่นะทุกม,มตวักกันอละหละหลังจากนี้นเขามอบหมายต่ออัลลอฮ์สุบานตะลาละ ผลผลิตมันจะออกหรือไม่ออกมันจะได้ผลกําไรหรือไม่ได้ผลกําไรในของการค้าการต่างๆในทํานองเดียวกันเลการช่วงเวลาโรคระบาดนี่เราก็ทําให้สุดเหตุไปเลยดูแลตนเองให้ดีป้องกันตนเองให้ดีอยู่กับบา้านดูแลเรื่องความสะอาดรักษานะละหมาดไว้เสมอในนั่ยแหละอะไรที่เป็นเหตุในเรื่องของสาธารณะนะ,ะถึงแม้ว่าจะเป็นคำ,คำพูดคําสอนของบุคคลต่างศาสนิกเราก็รับฟังเพราะมันสุขต้องการสุขลขักษณะ เพื่อเรื่องการรับความรู้เนี่ยเนี่ยมันรับกันได้ทุกคนแหละให้มันถูกต้องตามสุขลักษณะที่เป็นเหตุนํามาซึ่งสุขภาพแล้วเราก็ปฏิบัติตามไปเนี่ยเมื่อปฏิบัติตามแล้วก็มอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานุวะตะละเนี่ยมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานุวะตะละเรือว่าอิ่ตมันอะไรเนี่ยมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุนนะลยึดมั่นอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะละเนี่ยยึดมั่นอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตะลาเพราะฉะนั้นบุคคลซึ่งที่มีลักษณะทั้งหมดทีี่่วาน ที่นบ,บีมุ hammad สลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราเนี่นะในช่วงเวลาของการโรคระบาดการพำนักก็ดีนะพำนักตอนอยู่ที่บ้านมีความสวบรอหวังผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะะตอาลาแล้วก็รู้เนื้อตระหนักว่าแม้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะมาประสบกับออกเขาเว้นแต่ว่าสิ่งนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงกำหนดแล้วนี่นะเมื่อมีสถานการณ์นี้แล้วเขาจะได้รับผลบุญของตายการตายชะฮีดได้รับผลบุญของการตายชะฮีดถึงแม้ว่าเขาจะนะไม่ได้ประสบกับโรคระบาดก็ตามและถึงแม้ว่าเขาจะไม่ตาย นะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ตายเขาก็ได้รับผลบุญของการตายเสียหนะิตน,นี่เป็นคาพูดของท่านฮาฟิสอิมโนฮะจักอัลสกอลาลนีนะได้กล่าวเอาไว้นะก็ได้อะไรได้รับผลบุญเหมือนกันได้รับผลบุญเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะจึงมีคําฟัตวัวนะมีคําฟัตวัวาจากมหาเทรและอัสซัลกับบุคคลซึ่งที่นะผูกพันตนเองกับตนเองอยู่ที่บ้านในช่วงเวลาของการมีโรคระบาดนี่เขาจะได้รับผลบุญของการตายเสียหิต และบุคคลซึ่งที่ฝ่าฝืนนะมุขและฟตุเล็กชาดฝ่าฝืนข้อชี้แนะฝ่าฝืนข้อชี้นำในเรื่องของศาสนาในเรื่องของสุขภาพนี่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเอาใจใส่ไม่ค่อยไม่สนใจในเรื่องของสุขภาพนี่เขาเขาให้แยกก็ไม่แยกเขาให้ใส่หน้ากากก็ไม่ใส่เขาให้ดูแลเรื่องความสะอาดก็ไม่สนฮารอมนเป็นสิ่งที่ฮารอมเป็นสิ่งที่ฮารอมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งซึ่งที่เราในฐานะผู้ศรัทธานี่ นะจะต้องตระหนักจะต้องให้ความสําคัญเลยนะเราใช้โอกาสนี้ในช่วงเวลาที่เราได้รับบททดสอบอย่างเท่าเทียมเนี่ยเท่าเทียมกันเนี่ยนะให้เราได้เป็นบุคคลซึ่งที่กลับไปหาอนะัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาด้วยการอิสติกฟารด้วยการเตลบะด้วยการสารภาพผิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาด้วยการทบ,ท,บทวนนะบทบาทของการเป็นบ่าวของตัวเราที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาในความผิดต่างๆ นะนั่นคือสิ่งซึ่งที่เราจะได้รับประโยชน์พดผลอย่างมากมายเลยนะถึงแม้จะมีวิกฤตที่มันเกิดขึ้นนะมากมายสักปันใดก็ตามนะตราบใดซึ่งที่หัวใจเรามีความผูกพันอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮตาลาเราก็จะผ่านพ้นไปได้นะด้วยกับสิ่งที่เป็นพระเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮาหุวาตาลานะครับนั่นก็คือสิ่งซึ่งที่เรามาล่าวย้ำเตือนกันนะครับซึ่งณขณะนี้บรรดาคณาจารย์ต่างๆก็ นะพยายามต่อการที่จะหยิบยืน่นะคำสอนหยิบยืน่นบทเรียนต่างๆเพื่อให้เราได้มีวัวใจซึ่งที่มีความเข้มแข็งนะผูกพันอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะรอตาลาในทุกๆสภาพการนะครับนะขออนุญาตต่อการที่จะกลับมาสู่บทเรียนของเรานะผ่านตำราปนาวรบกีฮัดนะีของท่านเชอัลกุดเดรอัลมัดีลีริมนะุลนละซึ่งที่ครั้งที่แล้วนะเราได้อยู่ในเรื่องนะครับ อ,อยู่ในเรื่องของการาละโมบในะความละโมบโลภม,มากในเรื่องของการพูดนะซึ่งท่านมสุสโสมนระีมุลลอฮ์ก็ได้อธิบายบอกกล่าวกับเรา,าในครั้งที่แล้วนี่มามาในเรื่องของอะไรมาในเรื่องของการชมเชยนะในเรื่องของการชมเนี่ยนะมันมีอยู่หกความเสียหายด้วยกันนะมันมีหกความเสียหายแล้วก็ในสี่ความเสียหายนี่ยมันเกิดขึ้นกับผู้ที่ชมเชย แล้วก็ไอ้สอความเสียหายมันเกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับคําชมนะที่เราผ่านมาแล้วเนี่ยนะเราทบทวนนิดนึงก่อนที่จะก้านวะต่อไปนะประการแรกไอ้ความเสียหายแรกที่มันจะเกิดขึ้นกับผู้ซึ่งที่ให้คําชมนั้นบางทีเนี่ยคนชมเนี่ยเขาเกินเลยนะเกินเลยในการชมนะจนกระทั่งว่าเขานั้นตกไปอยู่ในการโกหกชมจนเกินนะสาเราบอกเวอร์เกินนะ่านะ มีแค่มีแค่นหนึ่งหรือสองนั่นเว่าไปสามว่าสี่ห้าเลยเกินไปเนี่ยดุสต์ตอตกในการโกรหกอันนั้นผลเสียเกิดขึ้นกับผู้ที่ชมส่วนประการที่สองคือบางทีเนี่ยไอผู้ที่ชมเนี่ยนะเขาเปิดเผยถึงความรักต่อบุคคลซึ่งที่ถูกชมต่อบุคคลซึ่งที่ได้รับคําชมในขณะที่ตัวเขานั้นไม่เด้มีความรักต่อบุคคลนั้นในภายในข้างในเนี่ยไม่ได้รักนะแต่แสดงว่ารักลักษณะน,นี้เขาตกอยู่ในลักษณะของการริยะ นะลักษณะของการดริยะเนีลักษณะของการดริยะยยยยการโอ้อวดในผลเสียที่เกิดขึ้นอันที่สองกับผู้ที่ชมอันที่สามก็คือ,อ ى, บางทีแล้วเนี่ยไอคนที่ชมเนี่ยเขาไม่ได้มั่นใจนะไม่ได้มั่นใจเลยสิ่งที่เขาชมออกไปนี่ไม่ได้มั่นใจเลย,เช,ออเ,ย,เ,ลยเช่นเขาบอกว่าไงเช่นเขาบอกว่าในกรน่ะมีความยุติธรรมนะหรือว่าในกรนั้นมีความวะระมีความเข่งครัดนะถามว่าในใจเขามั่นใจว่าเขายุติธรรมนะมั่นใจั้ยไม่มั่นใจ เขาบากร้งเคียงขัดปะเอาไม่มั่นใจแต่ก็พูดไปอย่างนั้นแหละด้านยังสมบูรและสิ่งที่เสมอเหมือนจากสิ่งซึ่งที่เขาไม่ได้มีความมั่นใจไม่ได้มีความมั่นใจในในสิ่งที่เขาชมออกไปนั่นก็ผลเสียเกิดขึ้นกับเขาเหมือนกันเกิดขึ้นกับผู้ซึ่งที่ชมเจอเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมุสลิมมุลลาดจึงบอกว่าเขานั้นพูดด้วยกับไม่มีการลำดับนะไม่มีการลำดับขั้นตอน เนะ่ไม่ได้มีการลำดับขั้นตอนไม่ได้มีการตรวจสอบไม่ได้มีการพิจารณาเนะนะ่ว่าจะให้คําชมกับบุคคลหนึ่งออกไปเนี่ยมันมันก่อให้เกิดประโยชน์ผลผลอย่างไรผลเสียอะไรอย่างไรนี่ไม่ได้ลําดับเลยว่าไปทรงๆไปอนะ่แล้วก็เขานั้นเป็นนะบุคคลซึ่งที่อะไรชมเนะ่บุคคลซึ่งที่ชมบุคคลหนึ่งต่อหน้าเนี่ยนะอ่านก็มาจบตรงนี้ก็เนอะลี่ย dan memuji seorang lelaki di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan seorang yang lain. Nah, wa bukhari ning de chom nah sahabat kon 1 ton nah sasana utut heng Allah sallallahu alaihi wasallam. Chom bukhari kon 1 ton nah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam cing bahwa waihaka qatta'ta'unu qasahibik. Artinya kasih han akan dikau ตล่ะอังเกาลอตัดเลือดหัวใจอังเกาอเนะี่ยว่าท่านนั้นเนี่ยน่าเวทนานะเนี่ยท่านนี่น่าสงสารที่ท่านเนี่ยได้ไปตัดคอของเพื่อนท่านเลยได้ไปตัดคอของเพื่อนท่านเนะี่ยนั่นคือคําพูดของท่านนาบีสุลต่านละฮวอลลัยฮะสัลลัมที่มีต่อบุคคลหนึ่งเนะี่ยที่เขาชมบุคคลหนึ่งต่อหน้าท่านนาบีสุลต่านละฮวอลลัยฮนะสัลลัม์เนี่ยมันหมายความว่ามันเกิดผลเสียเนี่ย เพราะคำชมนี่บัญทีทําให้คนเสียคนก็นได้เห็นไหมละ่ะทําให้เกิดความการอะไรการเสียนะบุคลิกภาพที่ดีออกไปนะทําให้การปฏิบัติด,ดีนั้นนะมันลดน้อยถอยลงไปด้วยสาเหตุไอ้คำชมนั้นนะไปจมปักอยู่กับคาําจนจนอะไรจนกระทั่งไม่มีการพัฒนาต่อไปมันก็เกิดเหมือนลักษณะของการอะไรเหมือนตัดคอเพื่อนนั่นแหละนั่นก็คือสามประการนะน

บางทีแล้วปรากฏว่าผู้ที่ได้รับคําชมนั้นเป็นบุคคลซึ่งที่จลิมเป็นบุคคลซึ่งที่อายุติธรรมเป็นบุคคลซึ่งที่อธรรมอาธรรมมีอยู่สามแบบด้วยกันประการแรกก็คืออาธรรมแบบจริมุลเลรับบิฮิอายุติธรรมต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตา a l เป็นบุคคลที่ปฏิเสธศรัทธาเป็นบุคคลซึ่งที่ นำสิ่งถูกสร้างหนึ่งมาเป็นภาคีเทียบเคียงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺร์วะตาละนะอายุติธรรมต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวตาละดูอันที่สองเนี่ยเข mm. าว่าซอลิมุลลีนับซีฮีนะบุคคลนี้อายุติธรรมต่อต,อตอนเองเนะี่ยอายุติธรรมต่อตอนเองนะไม่ดูแลรักษาตนเองเนี่ยไม่ดูแลรักษาตนเองนะดิเช่นในช่วงในช่วงเวลาของการเกิดโรคระบาดนี่ไม่ดูแลตนเองนะใช้ชีวิต ปกตินะเหมือนกับไม่มีโรคระบาดนะเขาเรียกว่าโซเลมตนเองนะโซเลมตัวตนเองตัวเองยังไม่รักเลยจะไปรักคนอื่นได้อย่างไงล่ะตัวเองยังไม่มีความรักมีการมีความรักมีความผูกพันเอาใจใส่ตนเองนะและจะไปดูแลคนอื่นได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นตัวเราเองก็ต้องดูแลตัวเราเองก่อนให้การเอาใจใส่ดูแลยาอายุธิธรรมต่อตนเองนะอายุธิธรรมต่อตนเองบางทีมันก็ทางสายตาก็มีนะสายตาไปดูแคนเขานะสายตาไปมองเขาในแง่ร้าย นะมองเขาในแงที่ไม่ดีนะหนะูยุติธรรมตัวเองไงล่ะไปฟังเรื่องนินทาไปฟังเรื่องด่าทอไปฟังเรื่องสิ่งที่ไร้สารนะมือนะไปสัมผัสจับนะในสิ่งที่ต้องห้ามนะไปสิ่งที่ศาสนาห้ามไม่ให้จับก็ไปจับนะดาเท้านะเดินไปในที่ที่ศาสนาไม่ให้ไปที่โคอจรในที่ที่เป็นมสัสยนะีแล้วก็อะไรนะนำพาตัวเองไปสู่ความเสียหายต่างๆนะอวัยวะเพศ นะอ่าไม่ได้ดูแลอาวัยเพศของตัวเองไปใช้อาวัยเพศในที่ที่ต้องห้ามไปใช้กับบุคคลซึ่งที่ไม่ใช่ภรรยาะไปใช้กับบุคคลซึ่งที่ไม่ใช่สามีนะกับบุคคลซึ่งที่ศาสนาอนุญาตให้ใช้ก็ไม่ใชะไปใช้กับบุคคลซึ่งที่ต้องห้ามอายุที่ทำต่อตนเองบ้ากันเลแล้วก็อายุที่ทำต่อบุคคลอื่นซอลิมุนเลยอายุที่ทำต่อบุคคลอื่นในแง่อะไรในแง่ของการที่เรามีวาจาไปทำร้ายเกียรติคนอื่นเขา ไปดูแคลนคนอื่นเขาเมือเราไปตบไปตีเขาทรัพย์สินของเขาเราไปเอามาโดยมิชอนะบมาโดยมิชอบเพราะฉะนั้นต้องระวัง volleyball. ผู้สัทธาเขาระวังอะไรล่ะระวังในเรื่องของการที่จะไปกินบริโภคอุปโภคบริโภคสิ่งซึ่งที่ไม่ใช่สิทธิของตนเองผู้สัทธาเขาระวังเขารมัดระวังมากเรื่ของการกินการดื่มการใช้ต่างๆ เพราะฉะนั้นสิ่งนี้นี่เป็นเป็นเหมือนมะเร็งร้ายเลยทีเดียวนี่กินของหรามเนี่ยนี่มันเป็นมะเร็งร้ายที่มันเกาะกินอยู่ในใจเลยไอ้มะเร็งเต้านมก็คือมะเร็งเต้านมมะเร็งปอดคือมะเร็งปอดมะเร็งผิวหนังคือมะเร็งผิวหนังมันมะเร็งทางร่างกายแต่ถ้ามะเร็งทางทางจิตใจนี่คืออะไรคือการกินทรัพย์ที่หรอมทรั์ที่ต้องห้ามนี่เราไปเอามากินเราไปใช้เอามาใส่ปากตัวเองมาใส่ปากภรรยามาใส่ปากลูกโอ้เสียหาย เนะเสียหายอย่างอย่างสุดที่จะประเมินประมาณเลยนะที่สุดคืออะไรอ่าเมื่อเป็นลักษณะน,นี้เราดูอาไม่ได้รับการตอบรับอย่าลนะ้อสุบานตาลาะเน่าพอไปกินสิ่งต้องห้ามอัลลอฮฺสุบานตาลาไม่ให้กินเราไปกินเนะเขาไม่ให้กินดอกเบี้ยไม่ยุ่งเอกเบี้ยไม่ให้ดอกเบี้ยนะไม่มีให้ตัวเองไปผูกพันอยู่กับดอกเบี้ยนะี่มั้ล่ะอ่าแต่เราก็ไปผัวพันเราก็ไปใก้้ชิดแต่เราก็ไปคุกคีกับมันและที่สุดแล้วไอ้ความเสียหายมันเกิดขึ้นกับตัวเรานะ และเราก็ไปโทษใครไม่ได้เพราะเราต้องโทษตัวเราเองว่าเรานั้น,นไม่ได้ปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอสซุบฮานวะตะาลาทุกเรื่องแหละไม่ใช่เรื่องด dogbier เรื่องอกเบีย้ยเรื่องเหล้ายาป้าปิงนเรื่องมสัสยิดต,ต่างๆเนี่ยเราจะต้องทบทวนและพาตัวเองกับมหาลอสุบฮานกะลานั่นถือทางรอดเพียงทางเดียวเท่านั้นที่จะทําให้เราได้เกิดความสุขทั้งในดุนยาและก็อาคราะพราะฉะนั้น ไอ้คำว่าบุคคลซึ่งที่อายุติธรรมอายุติธรรมต่ออัลลอฮฺซุบฮาบะฮันุดาละอายุติธรรมต่อตนเองอายุติธรรมต่อบุคคลอื่นแม้การบริสุทต่อเยาะด้วยดังนั้นสาบมาผสมกันสุขะจิตะกับในหัวใจเนะดังนั้นเขาเนี่ยโกหกไอ้คนชมเนี่ยนะ่ยบรัสุทธิ์ตอไม่ดุสต์เนี่ยบริสุทธิ่อเยะนะไอ้คนที่ให้คำชมเนี่ยมีบาปด้วยนะ่ยมีบาปในแง่ไหนอ่ะดังนั้นสาบมามผสมกันสุขะจิตะกับในหัวใจนี นในแง่ที่เขาเป็นเหตุนําทําให้เกิดความสุขในหัวใจของคนซึ่งที่อายุตี่รำเนะทําให้คนซึ่งที่อายุทธรรมนั้นมีความสุขสัปดาห์นบีสุลแลห์วะอัลเลาะวะสัลลัมท่านนบีสุลแลห์วะอัลเลาะวะสัลลัมได้ทรงกล่าวว่าอินน لم, ัลลอฮะอออออยัดดับอิดะมุดิฮัลฟาซิกูอาร์ตินยาบุสันยาอัลลอฮฺ تعالى ทรงอนยามาร่าอิยา apabila dipuji akan orang yang fasik เนอะเนเธออัลลอฮฺ سبحانه และุ ن ن أ ا ์พระองค์ท่านนั้นพิโรุตอัลลอฮฺ سبحانه และุ์พิโรธตดีพูดี akan orang yang fasik ที่คนฟา s ิกได้รับคําชมที่คนฟา s ิกได้รับคําชมคนฟา s ิกก็คือบุคคลซึ่งที่กระทําบาปใหญ่นะหรือบุคคลซึ่งที่คงได้อยู่บนการกระทําบาปเล็กเนี่ยเรียกคนฟา s ิกนะแต่แล้วเราเนี่ยกลับไปให้คํา คำสรรเสริญคำเยนยอคำชมเชยเขาก่อให้เกิดความสุขในหัวใจของบุคลบค,ลบคลซึ่งที่อายุติธรรมบุคคลซึ่งที่อะไรบุคคลซึ่งที่อายุติธรรมเราไปให้ความสุขผิดที่เาเรียกอามันอิบาดาที่ยิ่งใหญ่นั้เอิดคาลุสุรุอัลกุลูบ,บิลมุมินีนอามันอิบาดาที่ยิ่งใหญ่นั้นคือการที่ทำเรานั้น,นบรรจุความสุขลงไปในหัวใจของบรรดาผู้ศรัทธา ในบรรดาผู้ศรัทธาผู้ศรัทธานี่ไม่ได้ไหมายความว่าบุคคลนั้นประศักดบาปประเป่านะแต่ผู้ศรัทธานี่คือบุคคลซึ่งที่เมื่อเขากระบทำบาปแล้วเนี่ยเขาระลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮาวนวตาลาไม่ว่าจะเป็นบาปใหญ่หรือเป็นบาปเล็กนะเขาจะหวนกลับมาหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮาวนวตาลาทันทีเลยนะด้วยเหตุอะไรด้วยเหตุที่เขานั้นไม่สามารถต่อการที่จะเอาชนะอารมณ์นับสู่ของตนเองได้ถล่มลงไปสู่บาปนะเมื่อถล่มลงไปแล้วนี่ ความเสียใจมันเกิดขึ้นเมื่อเมื่อความเสียใจเกิดขึ้นเขากลับมาหาลอซุบฮานุวาตาลาเนี่ยอิสติกฟาร์ต่อบบาตอรอสุบฮานุวาตาลาเนี่ยเพราะฉะนั้นบุคคลซึ่งี่เป็นมุมินผู้ศรัทธาเนี่ยบุคคลซึ่งี่เป็นมุมินผู้ศรัทธาเนี่ยเขาเขามีความสุขเนี่ยสุขตอนไหนละ่ะสุขในตอนซึ่งที่เขาสามารถต่อการที่จะระงับยับยับย้งตนเองเนี่ยเอาชนะอารมณ์นับสู่ตนเองไม่ให้กระทบน ไม่ให้กระทำแบบเพราะลักษณะความเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีความต่างจากมมลาอิกะมันมีความต่างจากบรรดาสิงสาราสัตว์มนุษย์ถูกสร้างมาในสภาพซึ่งที่มีสติปัญญาในสภาพซึ่งที่มีอารมณ์นัูส่วนมาลาอิกะนั้นถูกสร้างมาในสภาพมีแต่ปัญญาอย่างเดียวนปราศจากนับสูความต้องการอารมณ์ไม่มีในส่วนของสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นสัตว์สิงสารสาัตว์ต่างๆเนี่ยลอลสสุบราณาสร้างเข้ามาในสภาพซึ่งที่ ไม่มีสติปัญญามีแต่อารมณ์มีแต่นับสูมีแต่อารมณ์ความใฝ่ต่ำอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นนี่แหละการอิสลามเนี่ยนะสอนให้ผู้ศรัทธานั้นพยายามต่อการที่จะใช้สติปัญญาเนี่ยเอาชนะนับสูตนเองเอาชฉะนั้นอะไรเอาชนะนับสูตนเองอารมณ์ใฝ่ต่ำของตอนเองในการละทิ้งสิ่งที่เป็นมะซียนำพาตัวเองไปสู่ในสิ่งที่เป็นอิบาดะนะเ,เขาจะอยู่ในสถานะของอะไรกาเลย เนะ่อยู่ในสถานะของเมลัยกะแต่ถ้าเมอใดก็ตามซึ่งที่มนุษย์นั้นทําให้อารมณ์นับสูของตนเองมันอยู่เหนือสติปัญญามันมาอยู่เหนือปัญญาอารมณ์มาอยู่เหนือปัญญาเขาจะอยู่ในสถานะที่มันมันต่ํากว่าบรรดาสิงสาราสัตว์เนะ่ต่ำกว่าสิงสาราสัตว์มีหน้าซ้ําอาจจะปฏิบัติในสิ่งซึ่งที่มันสิ่งที่มันไม่ดีในสิ่งซึ่งที ส re, ัตว์ karaoke, sí. บางทีเขาก็ไม่ได้ทําแต่มนุษย์สามารถที่จะทําได้นะมนุษย์สามารถที่จะทได้มนุษย์สามารถมนุษย์เขาเอาชนะตัวเองไม่ได้จระทงเขาเขาทำทำอะไรฆ่าแม่ตัวเองฆ่าพ่อตัวเองฆ่าพี่น้องตัวเองนะด้วยเหตุทรัพย์สินนะด้วยเหตุเรื่องผลประโยชน์ถามว่าตรงนี้สัตว์เขาทํำไหมไม่ได้ทำานะแต่มนุษย์กลับไปทำอ่าดับมนุษย์กระทำด้วยเหตุอะไรละด้วยเหตุอารมณ์เขามาอยู่เหนือปัญญานะอารมณ์เขามาอยู่เหนือปัญญาเพราะฉะนั้น เราในฐนานะผู้ศรัทธาเราวอนขอต่อรอดสุบพานวุวตาละเนื้อให้สติปัญญาของเรานั้นมันอยู่เหนือสภาวะของอารมณ์นะมันอยู่เหนือสภาวะของอารมณ์เป็นสาคัญอย่างยิ่งในช่วงรมฎอนยิ่งต่อสู้น่แรมฎอนเนี่ยเราต้องต่อสู้ในเรื่องความอยากอาหารนในเรื่องของความต้องการในเรื่องของน้ําในเรื่องความต้องการในเรื่องของการร่วมหลับนอนฉันสามีภรรยาในช่วงเวลากลางวันนะตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกดินนี่ ในช่วงเวลาสิบกว่าชั่วโมงเนี่ยมือนต้องมีการต่อสู้มีการต่อสู้มีการห้าหพันกันเป็นจิฮาดเป็น jihad อัคบัรนะมันไม่ใช่เพียงแค่ต่อสู้ในเรื่องของการยับยั้งอาหารยับยั้งน้ายับยั้งในเรื่องความต้องการทางเพศเท่านั้นแต่มันต้องเป็นการต่อสู้ในเรื่องของการที่จะทํายังไงให้ดวงตาเรานี่มันก็ต้องบวชด้วยนะไอ้สายตาเราเนี่ยนะก็ต้องถือศีลดด้วยไอ้หูเรานี่ก็ต้องถือศีลดด้วยมือก็ต้องถือศีลดด้วยเท้าก็ต้องถือศีลด้วย มันจะต้องถือสินอดทั้งทั้งร่างกายของเราทั้งหมดเลยนะทั้งจิตวิญญาณเานะีทั้งหมดทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนี่เป็นให,ให้อะไรเป็นลักษณะของการถือสินอดนะถือสินอดจริงๆนะนั่นจึงจะเป็นเป็นอะไรเป็นสิ่งที่เรานั้นหวังผลตอบแทนจากลัทซุบาฮาหัวตาละในเรื่องอะไรในเรื่องที่เรามีการต่อสู้นะต่อสู้กับภัยต่อสู้กับอารมณ์นับสูของตัวเรานะ่ต่อสู้กับไสยตอนมานรร้าย น่นั่นคือศัตรูที่แท้จริงของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเนี่ยนบีมุ hammad สุลัลลมจึงบอกถึงว่าอัลลอฮ์สุบานตาลานั้นทรงพิโรธเมื่อบุคคลซึ่งที่เป็นคนฟาซิกเนี่ยนะเป็นคนซึ่งที่ปฏิบัติบาปใหญ่คงได้บนการปฏิบัติบาปเล็กนี่นะเขาได้รับคำชมเนี่ยอัลลอฮ์ทรงพิโรธด่านบอร์กตัอัลฮะซันรับอิมะฮุลลอฮฺะอาลา

Kholilim, kholafasik, mizhidin yang. Tala'ka se iya, nampak apa? Kau mesti rasa. Bahawa di kerjaan maksiyah Allah Taala, nampak. Biar dia kerjaan maksiyah Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, nampak. Biar dia kerjaan maksiyah Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang zalim, yang fasik, segeranya bahawa dicalakan dia supaya kurang gemarnya pada zalim dan nafis itu. ดังนั้นบุคคลซึ่งที่อายุติธรรมซึ่งที่เป็นคนโจรนั้นคู่ควรที่เขานั้นจะต้องถูกประนามเพื่อที่อะไรไอ้ความฝักใฝ่ของเขาในด้านของการอาธรรมในด้านของความโจ์นั้นมันจะได้ลดน้อยถอยลงไปมันจะได้ลดน้อยถอยลงไปนั่นหมายความว่าอะไรเราจะต้องมีการมีการเตือนมีการบอกมีการเตือนมีการบอกใน ในค่อยคําซึ่งที่นีเป็นการกระตุกเตือนกันนีบอกกล่าวกันนีเป็นการเฉพานะนีเป็นการส่วนบุคคลนีเพื่อที่จะทําให้เขานั้นนีได้กลับมาหาอัลลอฮฺซุบฮฺานะฮฺวตาลาด้วยสาเหตุถ้อยคําวาจาซึ่งที่ดีด้วยสาเหตุ้อยคําวาจาซึ่งที่ดีด้ดานอดอพนยังดีพูจีมั a ส a ah ั a สตูได้รั so บจาก a ว a กับบินาโซอ a n bahwa terjadi pada nya t a k a b u r ดนโอจุบและอันหนึ่งบุคคลซึ่งที่ได้รับคำชมนะอันนี้จะพูดถึงอะไรจะพูดถึงความเสียหายนีที่มันเกิดขึ้นกับบุคคลซึ่งที่ได้รับคำชมนีคืออะไรเมื่อซาลาสัตวดรัปะดุอาวกับเนืสัตเนี่ยด้านั้นหนึ่งนีจะสองความเสียหายอะไรบางว่าที่เกิดขเนี่ยตะกบบนะมันอาจจะเกิดขึ้นนะกับคนที่ได้รับคำชมเนี่ยการตะกบบด์ เวลาชมแล้วเนะเมื่อได้รับคําชมแล้วรู้สึกว่าตัวเองนี่มันสําคัญนะรู้สึกว่าตัวเองนี่มันเนือ้อรู้สึกว่าตัวเองนี่มันยิ่งใหญ่แล้วนะเมื่อได้รับคําชมนะ่ะไอ้ตอนที่ยังไม่ได้รับไม่เป็นได้นะมันยังไม่ได้พองนะแต่เวลาได้รับคําชมแล้วนี่ยมันพองมันใหญ่ไปซะแล้วนะเรียกว่าเสียดิ่นี่แหละที่นบ,บีสลุสลต่านสลุสลต่านจึงบอกไว้หากกระตะ้แต่อนุกสฮิบิงอ่านั่นแหละคือการตัดคอพือนแหลนะเนี่ เราเป็นคนอะไรล่ะเป็นคนภาษาเขาบอกว่าเป็นคนปากหวานเป็นคนชมเชยใช่หไหมละ่ะแต่เพื่อนเนี่ยเวลาครับคําชมแล้วมันเปลี่ยนไปเกิดเป็นลักษณะการอะไรการแตก,กบบรักนษะความทนงความโอหังวาลียสบิลนละ่ะแดนอุจุบเนเป็นความลักษณะการเงงิงนุนิงนสนเทในตนเอง เนี่ยชะงนในตนเองเนี่ยโดยอะไรลืมว่าไอ้สิ่งที่ตนได้รับเนี่ยมานั้นเป็นที่มาจากอะไรมาจากอัลลอฮฺซุบฮานุฮฺตะลาได้เมื่อใด้รับในสิ่งที่ดีแล้วนี่ลืมอัลลอฮฺซุบฮานุฮฺตาลาได้รับความรู้แล้วก็ลืมอัลลอฮฺได้รับทรัพย์สินมาแล้วก็ลืมอัลลอฮฺซุบฮานุฮฺตะลานะได้รับความสุขสบายมาแล้วก็ลืมอัลลอฮฺซุบฮานุฮฺตะลาวะลียซุบิลละอ่าวะลียซุบิลละนั่นคือเรียกเร้ายแรงที่สุดนันคือการลื์แหละา นั่นหละคือความเสียหายท,ที่ใหญ่หลวงเลยลืมผู้สร้างนะลืมผู้ที่ให้ริสกีอ่ลืมลืมผู้ที่ให้ชีวิตนะหรือลืมผู้ที่ให้โอ้จนกระทั่งว่าเราไม่สามารถต่อการที่จะนับได้ท่วนว่าเราได้รับอะไรจากลอสุบาะตาลามากอนเพียงใดนะอินตะอุดูเนียมตอลลาหะตัวสูฮานับกันไม่ท่วเลยทีเดียวไอคนนี้มันลืมตอนไหนแหละเมื่อได้รับคำชมนะมันเกิดความชั่งขงสนที่ในตนเองมันเกิดการตกับบริยะสูโอหัง อยเบอรมอลาก็ทั้งสองเนี่ยส,สาเหต bagi binasa เนี่ยซึ่งที่ทั้งสองนั้นเนี่ยไม่ถึงอะไรในเรื่องของความยะโสโอหังก็ดีในเรื่องขอ,องความเจริญชนทีในตัวเองกด็ดีมันเป็นเหตุนํามาซึ่งความเสียหายมันเป็นเหตุนํามาซึ่งความเสียหายเสียหายในแง่ไหนที่มัน้แรงละ่ะในแง่ซึ่งที่การทําให้สัมพันธภาพระหว่างนะบุคคลในครอบครัวนะหรือเพื่อนบ้าน นะหรือกับบุคคลซึ่งที่เขามีปฏิสัมพันธ์ด้วยเนี่ยมันขาดสะบั้นเลยนะเพราะอะไรมองว่าตัวเองนั้นเหนือกว่านะีมันเสียหายแน,น่นอนนะพ่อแม่นะถ้ามองว่าตัวเองเนี่ยเหนือกว่าลูกเ,เกิดความเสียหายแล้นะคิดว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ที่นะเลี้ยงเข้ามานะ เป็นบุคคลที่อบรมเลี้ยงดูมาเห็นไหมแหละจะทําอะไรก็ได้กับลูกนี่นะต้องชี้ไม้ก็ต้องเป็นไม้ชี้นกก็ต้องเป็นนกเขาเรียกวา่าไม่ได้ให้ไม่ได้ให้อะไรไม่ได้ให้โอกาสในการที่จะนฟูมฟักเลี้ยงดูลูกนในสิ่งที่เขา,ามีความเหมาะสมกับตัวเขา,าเพราะอะไรเพราะเด็กทุกคนเนี่ยพระสุบานตาลาสร้างเขามาเนี่ยในสภาพที่ฟิตรอในในสภาพซึ่งที่มีความ มีความอะไรมีความบริสุทธิ์มีความสะอาดนะมันมีจุดเด่นของตัวเขานะมันมีสิ่งที่เป็นเนื้อหาซึ่งที่อัลลอฮฺสุบบานาลาบรรจุไว้ในตัวเขาในลูกเราแต่ละคน3คน4คน5คนมันไม่เหมือนกันหรอก นะมันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นบุคคลที่เป็นพ่อแม่นี่จะต้องนะคนให้เจอหาให้เจอโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการให้เขาศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นภาคฟักดัวนก่อนนะในเรื่องของหลักศรัทธาที่ถูกต้องนะในเรื่องของหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ถูกต้องในเะรื่องของหลักปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อได้รับ3าประการนี้แล้วเนี่ยโอ้มันจะเป็นพื้นฐานเลยในการต่อยอดความรูนะ้ที่มันจะเกิดขึ้นกับลูกของเราต่อไปนะต่อลูกต่อยอดความรู้เกิดขึ้นกับลูก ของเราต่อไปนะน่ะรุ่นหลานเยาวชนต่อเขามีความสันทัดตรงนั้นบางคลที่เป็นพ่อแม่นี่นะ่ะจะต้องต้องฟูมฟักให้นีนะนะของขวัญที่เราได้รับจากลอสุบฮานหัวตาละนะอย่าจะอย่าไปตะกับบดกับลูกไม่ได้นะโอหังกับลูกไม่ได้แต่ต้องใช้ให้กับกสุโลบายนะด้วยกับความใจเย็นก็ดีด้วยการสุข,ขุมก็ดีด้วยการวิทยาปัญญา,ต,าต่างๆก็ดีที่เราจะอบรมเลี้ยงดูลูกของเราเสียหายเลยนะมันมีความเสียหายนะมีความเสียหาย นี่ยไม่ว่าจะเป็นยางที่ว่าตะกี้แหละไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่กับลูกหรือว่ากับลูกกับพ่อแม่นี่ก็เป็นปัญหาอีกมาเนี่ยลูกเวลามีการศึกษามากๆน่มีการศึกษาสูงๆแล้วนี่น่าเห็นพ่อแม่เป็นอื่นไปซะแล้วน่าเห็นพ่อแม่เป็นอื่นไปซะแล้วน่าดูถูกดูแคลนพ่อแม่นั่นก็เป็นเป็นอะไรนะเป็นลักษณะอีกเป็นอะไรเป็นเป็นความรู้มันไเป็นประโยชน์แล้วสินะเรียนไปเรียนมาเนี่ยดูว่าตัวเองเหนือพ่อแม่ไปซะแล้วน่าดีกว่าพี่น้องไปซะแล้ว เรามีนั่นเรามีนี่เราจบก,ก,การศึกษานั่นเราจบการศึกษานี่อันนั้นเป็นเรื่องการสื่อสนรความรู้มันเรื่องหนึง่งแต่ความเข้าใจเนี่ยมันอีกเรื่องหนึง่งมันคนละเรื่องกันนะเพราะฉะนั้นเราวอนขอความคุ้มครองจากลอสุบานดาลาให้พ้นให้พ้นจารสนำการแต่ก็บรรนุให้พ้นของรักษานำการ,กบบรในความชั่งน้นสนเทนในตนเองน่การเรอีนี่ละบระบาดานบีซลลัลลอฮะอะลัิวะซัลลัมเพราะเหตุนี้เอง นะท่านนบบีสัลลัลลอฮุวาลลอฮิมะลิวซัลลัมจึงกล่าวว่าก็ตั้งตัวหนุก صاحب ิกนั่นอารตินยาตัลลัฮฺมุตองอันกะว่กเลห์ร์คามูอันกะนะแท้จริงท่านนั้นได้ทําการตัดคอของเพื่อนท่านแล้วเพราะผลเสียมันใหญ่มันมันใหญ่หลวงไงนี่ผลเสียของคําชมที่เราเอิ่อเอ่ยออกไปเนี่ยไปเวลาไปชมคนหนึ่งแล้วนี่ทำให้คนเสียคนนั่นคือเหมือนตัดคอนั่นแหละท a m ให้เกิดแต่กับเบืให้เกิดอุจจ์นี่นี่มันเกิดความเสียหายใหญ่หลวงติดตามมา ดังนั้นยังก็ดูผลเสียที่สองเนี่ยผลเสียที่สองที่มันเกิดขึ้นกับผู้ซึ่งที่ได้รับคําชมก็คือบะหสุสุขะจิตติอิยาดังนั้เดียวมักตะละมัอิยาได้รับจะะา,า,ปปามังริจาคมันอิบาดาัดะเนี่ยผลเสียที่สองก็คือเขาเนี่ยหมายถึงไอ้คนได้รับคําชมเนี่ยไปไปไปสุขมีความสุขสุขกจิตาดังนั้นเดียวได้กับคําชมเนี่ยเนี่ยไปสุขไปหลงไหลได้ปื้มกับคําชม ไปหลงไหลได้เื้อกับคำชมมะกะละมะอยอย๋จากิปะดามะงะริเจอกันไอบาดะนะอันเป็นเหตุทำให้เขานั้นเ่อ่อนแอจากการปฏิบัติอามันออบาดานะมัวแต่ไปกอดคำชมนั้นไว้มัวแต่ไปหลงไหลคำชมนั้นไว้จนกระทั่งวันละมะนะอ,อนะอ,อ่อนแอเลยอ่อนแอที่จะทำาอบาดาอื่นเนี่ยมันก็เลยไม่มีแลวไปชะงักแหละด้วยเศษอะไรด้วยเศษคำชม ดานดออริรตอียเดริปดเดริตญแล้วเขาก็มีความอะไรมีความพึงพอใจน่พอใจด,ร,ด,ดริปอดเดริตญาจากตัวเขาเองน่ะสาวว่าพอแล้วน่ะมันอิบาดานะน่ยความดีต่างๆที่ตัวเองได้กระทำไปนี่มันสาวว่ามันเยอะสาวว่ามันมากสาวว่าจะเข้าสวรรค์แล้วหรือตัวเราเองนี่น่ะอะไรมาตัดไปละ่ะคำชมของคนน่ะหารู้ไม่ว่ามันไม่ได้มี เน่เราจะปฏิบัติอามัลอิบดะดาเน่อิบดะดากอเซรออิบดะดามุตัดดิยามากมายสักปานใดก็ตามต่อให้500ปีก็ตามเน่ปฏิบัติอามัลอิบาดะห้าร้อยปีก็ไม่สามารถต่อการที่จะมาเทียบเคียงดวงตาคู่นี้เี่เราได้รับจากอัลลอฮฺสุบะฮตาละเน่ดวงตาคู่นี้ที่เราได้รับจากอัลลอฮฺสุบะฮตาลานี่จะเอาอะไรมาเทียบเน่ไอความดีต่างๆที่เราทำเนี่ยเนี่ยมันไม่ได้มีมากมายอะไรหรอกแต่เรานั่นก็ต้องทําก็ต้องปฏิบัติไปในสิ่งที่เป็นความดีงามเนะ่ สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปนะอิบาดาเนี Woche ่นะอิบะดาซึ่งที่เป็นอะไรอิบะดาก็ซื้อก่อนอิบะดาซึ่งที่เราก็ทําแล้วนะครับกับตัวเราในการที่เราได้อ่านพระมหามภพย์อัลกุรอานการที่เราเด้ซิกุลล์การที่เราได้สโลวาตแล้วยเท่านอบีมามัสลลัลลฮุอะลัยฮิอะอัลสลัมเมื่อเราทาแล้วมันได้กับตัวเรานะมันเกิดความความสบายใจนีความกังวลมันก็หาย ไอ้ความเศร้ามันก็มาลายนะไอ้กิจธุระต่างๆมันก็ได้รับประสบผลสําเร็จด้วยเหตุอะไรด้วยเหตุการณ์นะลึกถึงอัลลอฮ์สุบานตาลาด้วยเหตุการณ์สโลตท่านนบีสโลตันอัลลอฮ์สุลแลมการอ่านอันกุรอานในวาฮะกะดาหรือการมีถ้อยคําวาจาซึ่งดีๆนั่นมันก็เป็นอิกแบะหนเหมือนกันอัลกัลิมาตุตัยบาซาดะกะถ้อยคำวาจาที่ดี่น่ะเป็นซาดะกะ นะสดก็ไม่ใช่หมายความว่าจะต้องตังอย่างเดียวเนี่ยไม่ละ่ะการที่เรามีถ้อยคําวาจาที่ดีกับพ่อแมนะ่กับสามีกับภรรยากับลูกนะนั่นแหละคือสิ่งซึ่งที่จะเป็นเป็นการทาสดุดก็แล้วมันก็มันมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะมันทําให้หัวใจของบุคคลซึ่งในเราอยู่ด้วยนะนะเป็นหัวใจซึ่งที่ดีเนะมื่อหัวใจดีแล้วมันก็มีความปฏิสัมพันธ์ที่ดีติดตามมาเนยเพราะฉะนั้นจุดนี้จึงเป็นเป็นสิ่งซึ่งที่เป็นผลเสียอีกสองประการ นะซึ่งที่มันเกิดขึ้นกับบุคคลซึ่งที่ได้รับคําชมเชยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้นะสิ่งที่มุสลิมุลล่ได้บอกกับเรานะในในบทตรงนี้นี่นะอินชาอัลลอฮ์ในครั้งต่อไปเนี่ยนะเราก็จะมาดูกันต่อนะในช่วงสุดท้ายนะในช่วงสุดท้ายในเรื่องของการละโมบรวมมากในของการพูดนี่วันในเรื่องของคําชมเนี่ยนะมันก็มีนะที่ากล่าวมาหข้อเนี่ยมันเรื่องผลเสียแต่ไอ้ผลดีมันก็มีในเรื่องคชมนี่นะ ซึ่งที่เ,เป็นสิ่งที่นบ,บีสุลต่านได้ปฏิบัตินะครับกับท่านไซนาอบูบักร,รดิยัลลอฮุอันปฏิบัติกับท่านไซนาอ,อุมารรดิยัลลอฮุอันและก็บรรดา صحاب าในอินชาอัลลอฮ์ในครั้งต่อไปเราม,มาดูในลักษณะของผู้ที่ชมจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะบุคคลที่ได้รับคําชมปฏิบัติอย่างไรนะผลคล้อยผลดีผลงามที่เกิดขึ้นจากการได้รับคําชมนั้น,นมันจะต้องเป็นในทิศทางที่ทําให้ การปฏิบัติอามันอิบาดาห์ของเรานั้นมันรุดหน้าต่อไปเพราะนั่นคือเขาเรียกว่าเป็นเป้าหมายของเราเป็นเป้าหมายของเราที่เราจะต้องปฏิบัติอิบดาห์ด้วอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ว่ามาขลักตุลจินนะวลอิงซะอิลละลิยะบูดูนีนะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้สง่าว่าข้าไม่ได้สร้างจินไม่ได้สร้างมนุษย์มาเว้นแต่ว่าบรนปลายถาวมนุษย์ได้มนุษย์จินได้ใช้สิปัญญาแล้วนี่นะพวกเขาจะอิบาดะห์ต่อข้า

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون في النفس والأسرة والمجتمع ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله الله عليه وسلم عبادك الصالحون في النفس والأسرة والمجتمع اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والطعون والفتن ما لا يكشف أحد غيرك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين وجنة المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم